สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota Vigo Champ นะครับขอบคุณลูกค้ามากๆเดินทางจากขอนแก่นเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับมาดูการติดตั้งนะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งจอ Android นะฮะเป็นจอ Android ในเซตโปรโมชั่นนะครับจอ Android ขนาด 10.1 นิ้วนะฮะหรือบางคนเรียก 10.2 หรือบางคนเรียก 10 นิ้วนะฮะคือลักษณะของงานติดตั้งเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับนะฮะจะมีเพียงจอ9นิ้วที่เล็กกว่านี้นะฮะนี่ฮะมาพร้อมกรอบนะฮะนี่ฮะกรอบเป็นสีเปียโนแบ็กนะครับแบบนี้เลยสวยๆนะฮะแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าในกรอบนะครับมาพร้อมกับจอเรียบร้อยเลยสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องบันทึกระบบ Android นะฮะในชุดนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้าระบบ Android นะให้ดูตัวนะครับเนี่ยตัวลักษณะของกล้องจะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะฮะครับอันนี้เสียบสาย USB อย่างเดียวเลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของหัวกล้องก็จะมีแค่หัวกล้องเท่านั้นนะครับประสานผลผ่านหน้าจอตัวนี้ฮะในแอปพลิเคชันนะครับแสงอาจจะเยอะสักนิดนึงครับเดี๋ยวผมปรับให้ฮะนี่ฮะนี่ครับขอโทษครับพอดีมือไปโดนนะฮะแอปพลิเคชันตัวนี้ครับทราฟิกตัวนี้ฮะกดครับก็จะแสดงผลเป็นกล้องหน้านะครับอันนี้เป็นกล้องบันทึกระบบ Android นะครับใช้กับตัวจอ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน6ขึ้นไปนะฮะแบบนี้เลยโอเคนะครับหลังจากที่กล้องหน้าเรามีแล้วนะครับพอเข้าเกียร์ถอยนะครับพอเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องถอยแสดงผลพอกล้องถอยแสดงผลเราจะเห็นว่ามีเส้นกะระยะนะครับกล้องถอยตัวนี้ก็จะเป็นกล้องเป็น FHD เลยนะครับความชัดนี่ชัดมากๆครับในเรื่องของจอนี่ก็ชัดอยู่แล้วเนื่องจากเป็นจอ IPS นะครับเป็นจอกระจกแท้เลยนะครับแบบนี้โอเคนะฮะที่ตัดออกมาแล้วเราจะเห็นว่ายังคงแสดงผลของกล้องบันทึกหน้านะฮะนี่ฮะมีเส้นกะระยะโทษทีฮะมีไฟกระพริบนะฮะตัวนี้สีแดงๆนะครับบ่งบอกถึงมีการใส่เมมนะครับในตัวกล้องแล้วนะครับกล้องตัวนี้มีเมมโมรี่ด้วยนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือจะใช้เป็นหลักฐานพยานยืนยันก็สามารถเอาเมมโมรี่ในตัวนี้นะครับไปเป็นหลักฐานได้เลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมจะให้ดูนะครับในส่วนของหน้าจอ Android นะฮะนี่ครับแรม2 ROM 32 เวอร์ชั่น 10นะฮะมี Equalizer สามารถดับไฟหน้าจอได้ด้วยนะฮะในปุ่มนี้โอเคนะครับมี Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปล่อยสัญญาณเน็ตนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store นะครับได้เลยนะครับทุกแอปพลิเคชันเป็นระบบสั่งเสียงนะครับสั่งด้วยเสียงภาษาไทยได้ใช้งานง่ายๆโดยการกดลูกไมโครโฟนนะเห็นมั้ยฮะลูกเล็กแบบนี้ฮะนี่ฮะกับไมโครโฟนนะครับในทุกแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวนะฝากช่องแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ในช่อง YouTube ไว้หน่อยฮะนี่เป็นช่อง YouTube ของทางร้านนะครับชื่อแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับอยากให้ดูนะฮะนี่ฮะนะพอสัญญาณเน็ตแรงๆก็ใช้ได้ดีนะครับเรามีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันเลยนะครับหน้าตาของช่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะพอจะหลังรีเฟรชแล้วนะครับนี่ฮะหน้าตาของช่องเป็นแบบนี้นะฮะสีเหลืองสดอลามแบบนี้เลยชื่อแต่งรถนาดำนะครับหรือช่องแต่งรถนาดำเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับที่จะติดตั้งนะครับจอ Android ลงในรถของท่านหรือติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาดำเพชรบูรณ์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่าเล่นได้จริงไหมนะครับระบบคอนโทรลพวงมาลัยของเดิมตัวรถยังคงทำงานอยู่นะฮะเบาเสียงเร่งเสียงได้นะครับตัวนี้ฮะเนี่ยเบาเสียงเราเห็นว่าสีฟ้ากระทบนะฮะนี่ฮะเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยได้เลยนะครับสัญญาณเน็ตแรงๆนี่ก็ไปได้ไวเลยนะครับนี่ฮะเบาเสียงเร่งเสียงเปลี่ยนแท็กได้เลยนะครับผ่านในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในการเชื่อมต่อบลูทูธที่ใช้ในการโทรเข้าและโทรออกก็ได้ด้วยนะครับโอเคนะฮะพอเราเปิดไฟนะครับไฟหลีนะฮะไฟในส่วนของตัวรถจะทำงานแบบนี้นะฮะแล้วก็ไฟด้านข้างก็จะขึ้นด้วยนะฮะแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมปิดไฟหลีแล้วกันนะครับไฟด้านข้างจะหายไปนะฮะปิดนะครับนะฮะไฟด้านข้างจะหายไปนะครับด้านข้างจะไม่มีเลยนะครับแต่พอเราเปิดนะครับเปิดไฟหลีสังเกตนะฮะด้านข้างจะขึ้นนะเห็นไหมฮะด้านข้างปุ่มด้านข้างแถบตรงนี้จะขึ้นทั้งหมดเลยนะครับก็สำหรับพี่น้องท่านใดสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับในอินบ็อกซ์นะครับน้าเป็นคนตอบเองนะครับเพราะฉะนั้น
ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ